ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้มีปัจจัย2เรื่องที่น่าสนใจคือหุ้นเดลต้าปรับตัวลงค่ะทำให้ดัชนีร่วงแต่ปัจจัยบวกที่มาเสริมและน่าสนใจคือการทำเซอร์ไพรส์ของการประชุม OPEC Plus นะคะด้วยการลดกำลังการผลิตเรียกได้ว่ามาก่อนการประชุมที่แท้จริงด้วยนะคะจะมีผลอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะในเซตอัพต้นกับนีนาค่ะตลาดหุ้นในเอเชียนะคะส่วนใหญ่ตระหนกเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับประเทศหลายๆประเทศเพราะว่ามีเรื่องของน้ำมันเป็นตัวหลักค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดดูจากหลายๆประเทศนะคะดูเรื่องของประเด็นของสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานะคะโดยเฉพาะ PCE ค่ะค่อนข้างสบายใจแต่ว่าคงอาจจะอยู่ไม่นานหลังจากน้ำมันขยับขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นิเคอี 28,198 จุดนะคะบวกไปได้156จุดหางเซ็งของฮ่องกงนะคะ 22,295 จุดลงไป104จุดค่ะเสร็จทำสิงคโปร์ 3,281 จุดนะคะบวกไปได้22จุดค่ะขณะที่คอสปีเกาหลีใต้นะคะอยู่ที่ 2,472 จุดนะคะวันนี้ลงไป 3.93 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะ 3,290 จุดบวกไปได้ 17.76 จุดขณะที่เวสเต้ไต้หวันนะคะเดี๋ยวจะไล่ปิดพร้อมๆกับทางด้านทางการจีนเนื่องจากเป็นวันเชงเม้งนะคะแต่ทีนี้ทั้งสัปดาห์มันจะมีเรื่องของการปิดตลาดหลายๆตลาดนะคะทำให้มูลค่าการซื้อขายอาจจะได้ไม่เยอะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มากระตุ้นนะคะสำหรับการลงทุนนะคะไปเริ่มกันที่การประชุม OPEC Plus กันก่อนค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ไม่รวมกับรัสเซียเนื่องจากประชุมก่อนที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะวันนี้มีการประกาศลดกำลังการผลิตอีก 1.16 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดิมเนี่ย OPEC Plus นะคะเขามีการลดกำลังการผลิตไปแล้วนะคะ2ล้านบาร์เรลต่อวันจนไปถึงสิ้นปี66แต่ทีนี้พอบวกรวมกันแล้วนะคะจะกลายเป็นเกือบประมาณ 3.16 ล้านบาร์เรลต่อวันสูงมากนะคะคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิตทั้งโลก 3.7% ค่ะและคนที่นำทีมคือซาอุดิอาระเบียนะคะลดกำลังการผลิตนำล่องก่อนเลยนะคะ 500,000 บาร์เรลต่อวันมีผลพฤษภาคมนี้จนไปถึงปี2566ซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าจะทำให้สหรัฐไม่พอใจนะคะเพราะว่าเขาต้องการนะคะจะเห็นให้กับกลุ่ม OPEC เพิ่มกำลังการผลิตแต่ทำแบบนี้กดดันราคาน้ำมันดีตัวทันทีค่ะเริ่มกันที่ WTI นะคะพุ่งแต่ระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเม็กนะคะก็พุ่งเช่นเดียวกันไปถึง 5.76% แต่ 80.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเช่นเดียวกันและต้องไม่ลืมนะคะราคาน้ำมันเป็นต้นทุนของสินค้าและบริการทุกอย่างมีผลต่อเงินเฟ้อด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อกำลังดีเลยนะคะเนื่องจากมีการลดลงอย่างชัดเจนเริ่มที่เงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา PCE นะคะเดือนกุมภาพันธ์ประกาศออกมาตามคาดค่ะแม้ว่าจะบวกจากช่วงเดียวกันปีก่อนคือ 5.0% แต่ถือว่าดีกว่าคาดนะคะขณะเดียวกันเป็นอัตราการชะลอลงด้วยซ้ำสำหรับการเพิ่มขึ้นและเงินเฟ้อพื้นฐานนะคะก็เพิ่มขึ้นมา 0.3% ดีกว่าที่คาดคือลงดีกว่าที่คาดนั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้นะคะเรามีตัวช่วยแต่ว่าไม่ทำงานเพราะว่าเจอเดลต้าสกัดไว้ก่อนนะคะตอนนี้ 1,598.76 จุดลงไป 10.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 26,430 ล้านบาทค่ะ5หลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดนะคะวันนี้นำโดยหุ้นแม่เลยนะคะ PTT EP นะคะ 158.50 สตางค์บวกไปได้8บาทธุรกิจน้ำมันต้นน้ำได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันแน่นอนค่ะส่วนตัวพ่อนะคะปตท.ตามต่อเลยนะคะ 31.75 สตางค์บวกไปได้อีก25สตางค์แต่ตัวที่ฉุดตลาดหุ้นไทยและมี market cap ใหญ่มากก็คือเดลต้านั่นเองนะคะหลังจากทำ all time high ไปแล้วเมื่อวันศุกร์เจอ cash balance นะคะตอนนี้ย่อลงไป154บาทลงไปอยู่ที่988บาทค่ะส่วน K-Bank 133บาท50สตางค์วันนี้บวกไปได้1บาทนะคะแล้วก็ AOT 71บาท75สตางค์ก็บวกไปได้75สตางค์ค่ะข่าวฮอตหุ้นร้อนนะคะคงเป็นประเด็นหนีไม่พ้นนะคะ Top of the Town ในกลุ่มโซเชียลนะคะกับกลุ่มแบงค์ค่ะ KTB นะคะหลังจากประกาศออกมานะคะในออนไลน์แล้วก็ใน Official ของเขานะคะด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรครั้งละ10บาทนะคะต่อเดือนนะคะต้องบอกว่าคือมันจะมีค่าแรกเข้าแล้วก็ครั้งแรกที่ไม่ต้องเสียหลังจากนั้นต้องเสียนะคะปรากฏว่าลูกค้าคัดค้านเยอะมากค่ะจนทำให้ต้องยอมถอยเลิกเก็บค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะแบงก์ชาตินะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมหารือให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจอแบงก์อื่นทำด้วยเหมือนกันนะคะต้องมีมาตรฐานค่ะส่วนวันที่5เมษายนนะคะกกพ.ค่ะจะประกาศรายชื่อผู้ชิงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะคะจะมีการคัดเลือก 5,200 เมกะวัตต์นี่แหละค่ะกันกุลกับ BWG TEC SSP นะคะแล้วก็ TSE นะคะเข้าร่วมชิงด้วยแต่อันนี้น่าจะต้องตัดออกมานะคะ
คือเดลต้าค่ะแล้วก็ ITTHI นะคะมีการติดแคชบาลานซ์เรียบร้อยแล้วค่ะ3เมษายนถึง21เมษายนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเดลต้าวันนี้นะคะส่งผลทำให้มูลค่าการซื้อขายกระจุกตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าบริษัทจะชี้แจงแล้วว่าไม่เกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องของราคาน้ำมันก็น่าสนใจค่ะมีมินนิ่งอะไรด้วยหรือไม่และส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงเงินเฟ้อในอนาคตมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปซาวเช็คกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิตนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บร. UBK เหียนประเทศไทยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นวันนี้นะคะมี2เรื่องนะคะการลงของเดลต้าอันนี้ตามคาดแต่สิ่งนึงที่เซอร์ไพรส์ก็คือเรื่องของโอเปกด้วยนะคะกับการเพิ่มกำลังขอโทษนะคะลดกำลังการผลิตดังนั้น2ประเด็นนี้มันมีผลต่อตลาดหุ้นด้านไหนอย่างไรบ้างคะกิตพลคะครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งนี้เป็นเรื่องของต้องบอกว่าการปรับลดกำลังการผลิตเป็นสิ่งเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรนะครับเพราะหลายคนก็คิดว่าในสภาวะที่มันมีความไม่แน่นอนจากภาคธนาคารเนี่ยโอเปกเองก็น่าจะอยู่เฉยๆนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ำมันปรับลดลงไปเยอะจนกระทั่งกลุ่มโอเปกเองเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะลงเยอะเกินไปแล้วนะครับก็อยากที่จะ stabilize ราคาน้ำมันก็เลยมีการปรับลดกำลังการผลิตลงไปอีกประมาณ 1.16 ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งในภาพตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ตัวในด้านราคาน้ำมันจะตอบรับทันทีนะครับถามว่ามันจะทำให้โลกแตกไหมนะครับต้องบอกว่าคงจะไม่เพราะว่าอันที่หนึ่งสิ่งที่มันซัพพอร์ตภาพนี้อยู่ก็คือตัวของทางด้านดีมานด์ของโดยรวมๆเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับที่สำคัญก็คือเราต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวจีนเองก็มีการเปิดเมืองเปิดประเทศด้วยซึ่งมันจะเห็นผลดีเต็มที่ในคงจะในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพหลายๆอย่างตรงนี้ครับโอเปกเองก็จะรู้สึกว่าการราคาน้ำมันเนี่ยมันลดต่ำลงเกินไปก็เลยมีการปรับนี้ขึ้นมาซึ่งถามว่าผลกระทบต่อตลาดเนี่ยในระยะสั้นมีอะไรบ้างก็คือคงจะไปลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการทำสงครามกับเงินเฟ้อของทางฝั่งสหรัฐและประเทศต่างๆนะครับเพราะว่าการที่ราคาน้ำมันแพงขึ้นก็ทำให้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะลดลงในอัตราที่มันช้าลงได้ครับเราถึงเห็นว่าพอมีภาพนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีความผันผวนในตราสารพวกที่เป็นตราสารล่วงหน้าของทางด้านหุ้นสหรัฐทันทีนะครับแล้วก็ทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีวันนี้ในบางประเทศเองก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ก็เลยจะเป็นจุดที่ทำให้คนกังวลระดับหนึ่งนะครับค่ะแต่เหมือนตลาดของสหรัฐเองก็พิจิตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยซะด้วยซ้ำนะคะเหมือนน้ำมันตอนนี้ยังไม่มีผลแอคชั่นเท่าไหร่หรือยังไงคะคุณกิตพลคะถ้าไปดูแล้วภาพความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยก็จะประเมินครึ่งๆครับตอนนี้คะแนนเสียงก้ำกึ่งระหว่างการคงดอกเบี้ยกับการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นะครับผมคิดว่าภาพตัวนี้เรามีโอกาสที่จะเห็นการคงหรือขึ้นก็ได้ไม่ได้แตกต่างกันถ้าไม่ได้มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้ตลาดเองไม่น่าที่จะตกใจเป็นพิเศษครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เงินเฟ้อมันอาจจะขยับขึ้นมาจากราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ทำให้ภาพของการที่ตลาดคิดว่าเอ๊ะเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดแล้วเนี่ยการลดเงินเฟ้อลงเนี่ยถ้าเงินเฟ้อลงเร็วอาการลดดอกเบี้ยก็จะเกิดขึ้นได้เร็วแต่ถ้าเงินเฟ้อไม่ลดนะครับหรือลดช้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็อาจจะต้องเห็นการใช้ดอกเบี้ยในระดับสูงเนี่ยไปนานพอสมควรกว่าที่จะปรับลดลงได้ผมคิดว่าถ้ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงกับเรื่องนี้ก็คือว่ามันทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าการลดดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เร็วมากนะครับค่ะแต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยเรามีหุ้น2กลุ่มจะเรียกว่า2กลุ่มก็ไม่ได้นะคะ1ตัวกับกลุ่มหนึ่งนะคะคือพลังงานกับเดลต้าเหมือนจะชิงเรื่องของมุมมองดัชนีหุ้นไทยไปในทิศทางไหนตอนนี้คือจะเป็นยังไงคะส่วนใหญ่ไปเทน้ำหนักที่เดลต้าซะหมดหรือเปล่าคะเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเราก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเดลต้าเองก็มีผลต่อตลาดค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งถามว่านี่มันไม่ใช่แค่ตอนนี้ครับตั้งแต่ตอนที่จังหวะที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการขึ้นของเดลต้าอาจจะตั้งแต่โซนแถว700-800 บาทขึ้นมาแถวโซนเนี้ยทุกสิบบาทของเดลต้ามีผลต่อตลาดประมาณ1จุดได้นะครับดังนั้นถามว่าถ้าสมมติว่าเราดูว่าตลาดเองทำราคาผสมเดลต้ากันไว้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในโซนที่ต่ำพันลงไปนะครับดังนั้นก็แปลว่าในภาพตรงนี้โอกาสที่เราจะเห็นดาวไซด์ของตลาดสมมติถ้าเอาให้เว่อร์เลยนะครับลงไปสักประมาณ700 บาทนะครับก็แปลว่าจากตรงนี้มันก็อาจจะมีดาวไซด์ประมาณสัก30 จุดของเซ็ตอินเด็กซ์นะแต่ว่าตรงนี้นักลงทุนเองต้องอย่าตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามันเป็นผลของเดลต้าตัวเดียวแต่มันไม่ได้มีผลกับภาพรวมของตลาดถึงขนาดนั้นนะครับก็แปลว่า
ถ้าเป็นแบบนี้จริงเราอาจจะต้องทำใจนิดนึงว่าจังหวะที่เซ็ตอินเด็กซ์เองต่ำ1,600จุดซึ่งอาจจะลงไปถึงประมาณ1,580-1,500ปลายๆตรงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะความผันผวนที่เกิดขึ้นจากเดลต้าแต่ไม่ได้แปลว่าตลาดแย่ไปหมดหรือไม่ได้แปลว่ากลุ่มอื่นจะแย่ตามไปด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้เป็นจุดที่นักลงทุนเองจะต้องมีสติมั่นๆครับว่าบางครั้งการเคลื่อนไหวของหุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อตลาดทั้งหมดแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไปดูอะไรเรารู้ว่าเรื่องของเดลต้าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยอิทธิพลหลักๆจากการคาดว่าเงินเฟ้ออาจจะลงไม่ได้เร็วนะครับดังนั้นกลุ่มเทคโนโลยีฝั่งอเมริกาหรือเดลต้าเองซึ่งมีลิงก์พวกนี้ด้วยเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบโดยเฉพาะเมื่อผลประกอบการใกล้จะประกาศเนี่ยคนเองก็อาจจะค่อยกล้าเสี่ยงนะดังนั้นเราอาจจะต้องเลี่ยงหุ้นที่มันเป็นพวก interest sensitive กับการครับในกลุ่มพลังงานที่มีปัจจัยบวกในเรื่องของตัวโอกาสฟื้นตัวผลประกอบการแล้วก็เรื่องของตัวการปรับเพิ่มขึ้นของตัวนี้แล้วก็รวมทั้งจริงๆแคชโฟลว์กลุ่มของพลังงานโดยเฉพาะโรงกลั่นเนี่ยดีมากๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพของนักทุนที่จะเลือกหุ้นได้ในเวลาตรงนี้ก็คือกลุ่มพลังงาน1นะครับอันที่2ก็คือกลุ่มค้าปลีกอันที่3ก็คือกลุ่มของแต่ด้านไฟฟ้าครับซึ่งหลายตัวเองก็จะมีปัจจัยเรื่องของการประกาศขายไฟที่จะมีการประกาศกันวันที่5เมษายนนี้ด้วยครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะผิดพลค่ะ